ทุกคนยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้สบายดีหรือเปล่าใช่หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะครูอังก็สบายดีทุกคนที่โรงเรียนก็สบายดีถ้าว่างก็มาเที่ยวหากันได้นะคะค่ะวันนี้รายงานข่าวทุกวันก็รายงานข่าวนะคะก็ข่าววันนี้ก็จะเกี่ยวกับอาหารขนมปังค่ะวันนี้ก็เราจะมาพูดเกี่ยวกับขนมปังชอบไหมชอบกินขนมปังใช่ไหมคะคนไทยก็ชอบกินข้าวแต่ขนมปังก็กินบางครั้งเพราะว่าเราคิดว่าขนมปังเป็นขนมไม่ใช่ข้าวไม่ใช่อาหารเราจะกินเล่นๆมากกว่านะคะก็รู้จักซับเวย์ไหมรู้จักร้านซับเวย์ใช่ไหมคะมีแซนด์วิชซับเวย์ใช่วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับขนมปังจากซับเวย์ทำไมอ่ะทำไมเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับขนมปังที่ซับเวย์ปะไปฟังกันรายงานข่าวจากประเทศไอซ์แลนด์ศาลประเทศไอซ์แลนด์ตัดสินให้ขนมปังซับเวย์ไม่ใช่ขนมปังเนื่องจากมีน้ำตาลมากเกินไปและทำให้ซับเวย์ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราเดียวกับขนมหวานแล้วก็ในขณะที่กฎหมายของประเทศไอซ์แลนด์กำหนดว่าน้ำตาลในขนมปังมีได้ไม่เกิน 2% แต่ซับเวย์มีถึง 10%ศาลประเทศไอซ์แลนด์ตัดสินให้ขนมปังร้านซับเวย์ไม่ใช่ขนมปังเนื่องจากมีน้ำตาลมากเกินไปและทำให้ซับเวย์ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราเดียวกับขนมหวานกฎหมายของประเทศไอซ์แลนด์กำหนดว่าน้ำตาลในขนมปังมีได้ไม่เกิน 2% แต่ซับเวย์มีถึง 10% ศาล is a court ประเทศไอซ์แลนด์ตัดสิน is mean to make a decision or to judge. In this case, ศาลประเทศ Ireland ตัดสินให้ Ireland court has ruled that ขนมปัง is bread. ร้าน subway. ร้าน is mean shop. Subway is subway. From the subway shop.ไม่ใช่ขนมปัง is not a bread เนื่องจาก this is because of มีน้ำตาลมากเกินไป there are too much sugar me is mean have there are น้ำตาล is mean sugar มากเกินไป too much there are too much sugar และทำให้ subway และ is mean and ทำให้ is to make or to cause and this is cause has caused subway ต้อง must จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มต้องจ่าย is mean to pay ภาษีมูลค่าเพิ่ม is the VAT ในอัตราเดียวกับ in the same rate as ในอัตราเดียวกับ in the same rate asขนมหวานขนมหวาน is mean sweet or candy
กฎหมายของประเทศไอซ์แลนด์กฎหมาย is law of ประเทศไอซ์แลนด์กำหนดว่า stipulate ว่า that stipulate thatน้ำตาลในขนมปังน้ำตาลในขนมปังน้ำตาล is sugar ใน is mean in ขนมปัง is bread มีได้ไม่เกิน me is have ได้ is can you can have not over not more than 2%แต่ but subway มีถึง they have the word ถึง it just emphasize the number right we learned this from last lesson the last news มีถึง 10% but subway had reached 10% of sugar โอ้โหตกใจใช่ไหมคะตกใจก็ตกใจเหมือนกันนะคะนี่ก็ตกใจเหมือนกันแต่มันก็อร่อยอยู่ดีใช่ไหมขนมปังแซนด์วิชจากซับเวย์ก็อร่อยอยู่ดีค่ะ Let's check some important vocabulary from this news. So let's see, we have 7 vocabularies. Number 1, สาร สาร is a court. Number 2, ตัดสินให้ ตัดสินให้ to judge let's say like judge for number 3 เนื่องจาก because of number 4 จ่าย to pay number 5 ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม is a VAT 6กฎหมายis law and 7กำหนด stipulateเนื่องจาก The word เนื่องจาก can be due to because of For example เนื่องจากฝนตกหนักวันนี้โรงเรียนจึงปิดThe school is closed today due to heavy rain yesterday เนื่องจากฝนตกหนักวันนี้โรงเรียนจึงปิด Another example sentence try to use after word because of พวกเราสามารถกลับบ้านได้เนื่องจากครูมีประชุมพวกเราสามารถกลับบ้านได้เนื่องจากครูมีประชุม because of teacher have a meeting so we can go home next one กำหนดกำหนด is mean
to stipulate. For example, บริษัทกำหนดว่า you need the word ว่า to show that and you're gonna follow what they stipulate กำหนดว่าผู้สมัครจะต้องเป็นผู้หญิงบริษัทกำหนดว่าผู้สมัครจะต้องเป็นผู้หญิง The company is stipulate one more time บริษัทกำหนดว่าผู้สมัครจะต้องเป็นผู้หญิง The company is stipulate that the applicant ผู้สมัคร is applicantต้องเป็นผู้หญิง must be a female must be a ladies alright today I hope the video lesson was useful and we have more video on TSL YouTube channel I'm sure all our videos can help you improve the Thai skills and I'm sure you will see your progress if youHave a question or you want to recommend how I can improve the video to help you learn Thai better, feel free to comment or email me. Thank you so much for today and then I see you next time for the next video. Thank you. ขอบคุณค่ะ. Bye bye ค่ะ.